บ้านเราเองก็ถือว่ามีการคาดการณ์ GDP เดิมทีเนี่ยบอกว่าจะโตได้มากสุดอาจจะถึง 2.5% นะคะแต่ว่าทางด้านบริษัทหลักทรัพย์พัฒระค่ะออกมาหั่นคาดการณ์ GDP ไทยนะคะจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 1.4% ค่ะเป็นคาดการณ์นะคะว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะหดตัวหรือว่าติดลบ 0.4% ทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านหอการค้าไทยออกมาแถลงดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพบว่าต่ำที่สุดในรอบ21ปีค่ะบริษัทหลักทรัพย์พัฒระจำกัดมหาชนบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิมพัฒระนะคะได้ออกบทวิเคราะห์ Thailand Economic Watch Here Comes the R World นะคะโดยปรับลดคาดการ GDP ของประเทศไทยจาก 1.4% เป็นติดลบ 0.4% นะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ยกระดับให้เป็นการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ทั่วโลกหรือ Global Pandemic เรียบร้อยแล้วจากสถานการณ์ในปัจจุบันและทำให้คาดการณ์ว่ามาตรการกักกันและควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาลจะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจนถึงไตรมาส2และ3ของปีนี้ค่ะโดยเศรษฐกิจไทยน่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะเพราะว่าภาคการค้าและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่คิดเป็น 12% ของการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ในปี2562ที่ผ่านมาโดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในไตรมาส1และ2จะลดลงครึ่งหนึ่งทีเดียวนะคะหรือลดลง 50% ส่วนในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆทำให้ทั้งปีเนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะลดลงรวมแล้ว 25% หรือ1ใน4ค่ะแต่ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างหนักนะคะน่าจะส่งผลดีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเล็กน้อยเพราะว่าล่าสุดเราเห็นราคาน้ำมันในบ้านเราปรับตัวลง4วันต่อเนื่องแล้วนะคะดังนั้นภาคการท่องเที่ยวที่บริษัทหลักทรัพย์พัฒระคาดการว่าจะฟื้นตัวได้ในรูปแบบตัว U หลังไตรมาส2นั้นล่าสุดออกมาบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วค่ะนอกจากนี้การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวอาจจะช้าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วยส่วนการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของการประชุมธนาคารกลางของบ้านเราในปลายเดือนนี้นะคะพัฒระมองว่าน่าจะมีการปรับลดอีก 0.25% ใน25มีนาคมนี้ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับหลายสำนักนะคะและมีการออกโรงเตือนด้วยค่ะว่าเป็นไปได้เหลือเกินที่ GDP นั้นจะเปลี่ยนแปลงและปรับลดลงได้มากกว่า 0.4% อีกถ้าประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดในวงกว้างมากกว่านี้เพราะว่าจะส่งผลต่อคอนซัมชันหรือการบริโภคภายในประเทศและในทางกลับกัน GDP ก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้นะคะถ้ารัฐบาลนั้นสามารถควบคุมการแพร่ระบาดที่มีประสิทธิภาพหรือคิดค้นวิธีการรักษารวมทั้งวัคซีนที่รักษาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จค่ะครับพัทระออกมาพูดชัดเจนแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าจะเติบโตติดลบจากตัวเลขที่คุณศิรัทยาเล่าไป 0.4 ขณะที่ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ข้อมูลว่าตอนนี้ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยเดิมมองว่าขยายตัว 2.8% เมื่อต้นปีตอนนี้มองว่าจะขยายตัว 0.6 ถึง 1.6 คือเลวร้ายที่สุด 0.6 แล้วนะครับคือแทบจะไม่เติบโตละส่วนการส่งออกคาดว่าน่าจะติดลบ 1% เดิมคิดว่าเราจะส่งออกได้เติบโตเล็กน้อย 0.8% ตอนนี้หดตัวแน่สถานการณ์ก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่ายังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ยังบานปลายแล้วก็รุนแรงและอาจจะยืดเยื้อจนถึงสิงหาคมส่วนผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวอันนี้หยุดชะงักเลยนะครับนักท่องเที่ยวน่าจะหายไปประมาณสัก10ล้านคนเดิมคาดว่าปีนี้มา40ล้านจะเหลือ30ล้านนอกจากนี้ปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยกดดันภายในประเทศและเรายังไม่ได้พูดถึงมากเท่าไหร่คือภัยแล้งที่มีผลกับคุณภาพชีวิตและราคาสินค้าเกษตรด้วยเสถียรภาพทางการเมืองก็ยังเป็นเรื่องนึงที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกังวลแล้วก็มองว่ามีความไม่แน่นอนและถ้าไปดูอีกตัวเลขหนึ่งครับคุณศิรัทยาคุณผู้ชม คือผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้อยู่ที่ 64.8 ตัวเลขนี้ลดลงจากมกราคมและ 64.8 นี้ลดต่ำที่สุดในรอบ21ปีมาจากความกังวลของโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองปัญหาภัยแล้งและถ้าไปเทียบกันดูดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำเป็นปรากฏการณ์นับตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540คนไม่กล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่สามารถกระตุ้นหรือพยุงเศรษฐกิจได้เต็มที่นัก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ยังมองนะครับว่าการจับจ่ายใช้สอยน่าจะกลับมาในช่วงกลางไตรมาสที่3อันนี้คือที่ประเมินไว้แต่คำถามก็คือแล้วระหว่างนี้ไปจนถึงสถานการณ์ที่คลี่คลายเราจะอยู่กันยังไงค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะซึ่งสถาบันการเงินไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแบงก์ชาติเองก็ส่งจดหมายเวียนให้ช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมทีเด็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ติดตามอีกเยอะเลยค่ะ